สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สอสุบเนศเป็นผู้ดำเนินในการโลกโคจรวานรเชียงหลักนะครับจากช่องสถานี M Media Channel Asia นะครับผมก็มาพบกับท่านผู้ชมหลังจากได้ห่างหายกันไปนานเนื่องจากทางสถานีได้มีการปรับปรุงนะทางสถานีเราตอนนี้ก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่สวยงามแล้วก็แปลกตานะครับแต่มันก็แปลกตาใหม่ก็จริงแต่เนื้อหาหรือความแม่นยำก็ยังคงเดิมนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ขอแนะนำตัวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังควิชาธาตุหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับอยู่ในหลายสถาบันนะครับอาจารย์สถาบันโหราศาสตร์ชลบุรีนะครับที่ผมก็จะไปเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอาคาวิชาธาตุแล้วก็แล้วก็ชมรมนะอาสมเจตนาจารย์นะครับผมก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ตักศิลาสำนักตักศิลานะครับที่ช้างสามเสียนผมก็เป็นอาจารย์สอนที่นั่นท่านผู้ใดนะครับมีความสะดวกที่จะไปเรียนกาที่ใดก็โทรติดต่อสอบถามทางสถานที่นั้นหรือโทรติดต่อสอบถามทางหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0814995233นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ ID ไลน์ของผมด้วยนะครับสนใจอยากจะสอบถามอยากจะดูดวงนะหรืออยากจะหาเลิกแต่งงานเลิกคลอดบุตรหรือเลิกทำบุญบ้านนะครับก็จะโทรมาติดต่อสอบถามหรืออยากจะหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกฉลกส่งผลให้กับเกี่ยวกับเรื่องการงานโชคลาภนะก็ติดต่อสอบถามมาทางผมได้นะครับทีนี้ผมก็จะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับในเรื่องจากวันที่4พฤศจิกายนนี้ผมจะเปิดทำการสอนนะครับวิชาอังคาวิชาธาตุ7ตัวพม่าท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะมาเรียนก็มาสมัครได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆมือผมทั้ง5ตัวนี้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามเพราะตอนนี้ผมก็เปิดสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับก็ท่านก็มีคนมาสมัครเรียนก็หลายท่านแล้วผมกล่าวว่ามีคนมาสมัครได้สักระดับหนึ่งสัก4-5คนเนี่ยผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับผมจะเปิดการสอนทั้งรับเช้าและรับบ่ายนะครับรับเช้าและรับบ่ายเพราะว่าคนที่จะมาเรียนมาศึกษาเนี่ยไหนๆก็เสียเวลาที่จะมาเรียนกับเราแล้วเนี่ยนะยังไงก็ต้องเอาความรู้กลับไปหลายๆชั่วโมงหน่อยนะถ้าการที่จะมาเรียนวันละ2ชั่วโมงนั้นทำให้เสียเวลาในการเรียนนะครับถ้ามาเรียนของผมเนี่ยรอบทั้งชาบชาวรอบบ่ายเนี่ยมันก็ใช้เวลาเรียนก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนี่คือเป็นภาคพื้นฐานนะครับแล้วก็จะเป็นภาคพยากรณ์นี่ก็อีกประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับก็ประมาณนั้นก็เรียกว่าง่ายๆว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับการตั้งดวงเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วภาคพยากรณ์หรือหาความชำนาญก็อีก2เดือนก็ประมาณ3เดือนนะครับค่าเรียนก็ประมาณท่านละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับเพราะปกติแล้วผมไปเรียนมาศึกษามานี้เรียกว่าหมดไปหลายหมื่นนะครับแต่ผมต้องการจะมาสอนที่นี่เป็นวิทยาทานนะครับก็เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่มันมีคุณค่าแล้วก็มีความแม่นยำจริงนะครับแล้วผมก็ใช้วิชานี้นะครับไปทำการต่อสู้แข่งขันนะครับแล้วก็ไปสอบชิงนักโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับผมก็ได้เป็นผู้ชนะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรีนะครับผมก็ได้มาเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับโดยใช้วิชาอังคาวิชาธาตุเหล่านี้มาในการต่อสู้และแข่งขันนะครับเอาละครับผมก็ประชาสัมพันธ์แล้วทีนี้จะขอเข้าในเรื่องนะครับวิชาของผมนะครับโลกโคจรวานรเชียงหลักนะครับผมได้คำนวณในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำการออกฉลากแล้วครับวันนั้น โลกโคจรวานรเชียงหลักนะครับ
โดยผมอาจารย์ศศิวเนศนะครับวันนั้นผมได้คำนวณแล้วนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นั้นนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับตรงวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขในวันนั้นนะครับก็มีเลขเด่นๆดังนี้นะครับจะมีเลข7นะเลขดาวเสาร์เลข7ดาวจันทร์เลข2นะครับดาวอาทิตย์เลข1ตรงเลขตรงเลข7เลข2เลข1เนี่ยถ้าท่านผู้ชมที่เคยชมรายการของเรามาเนี่ยครับต่อเนื่องท่านจะทราบดีว่าไอ้เลขตรงแนวกาตรงเนี้ยผมถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของผมที่ยังไงก็ตามนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวข้างล่างเนี้ยย่อมจะเข้ามาอยู่ในผังของผมอยู่เสมอนะครับอาจจะเป็นมาทั้งหมดอาจจะทั้ง3ตัวของเรามาเลขท้ายรางวัลที่1หรือ2ตัวของเลขท้ายข้างล่างนี้ยังไงเลขทางแนวกลางผมเนี่ยผมถือว่ามันมีโอกาสหรือมีส่วนที่จะเข้ามาบ่อยมากนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เป็นเลขรองหรือเลขม้ามืดแล้วก็ยังมีเลข6ดาวศุกร์นะเลข6ดาวราหูเลข8ดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเลข9นะครับนี่ก็คือเป็นเลขที่เป็นม้ามืดหรือเป็นเลขรองของเรานะครับทีนี้ขอแนะนำนิดหนึ่งท่านบัดท่านผู้ที่นะครับมาได้ฝันตัวเลขขึ้นมาหรือเลขได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับขอให้ท่านจับเอาตัวมาผสมกับเลขตรงแนวกาตรงนี้นะครับเลขหลักของเราเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่ายังไงมีเข้ามาแน่นอนครับเข้ามาแน่นอนแล้วไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับแล้วหรือท่านเห็นว่าเลขตรงกลางเนี่ยยังไม่ถูกใจหรือไม่พอใจก็จับมาผสมกับเลขเป็นม้ามืดตรงนี้ของเราก็ได้นะครับอันนี้ผมจะสอนสาธิตวิธีการนะครับวิธีการที่จะจับคู่ดาวนะครับจับคู่ดาวจับยังไงเอาเลขหลักจับเลขรองหรือเลขรองจับเลขหลักในการหลักการจับดังนี้นะครับแต่การจับนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านจับแล้วตื้อเลขทุกตัวตามที่ผมพูดมานะครับเดี๋ยวจะมีคนไม่ปรารถนาดีหาว่าผมให้ตัวเลขเยอะแยะอาจารย์ไม่ซื้อเองล่ะไอ้ผมซื้อเองไม่ได้ครับเพราะว่าผมได้รับปากรับคำจากอาจารย์แล้วว่าเราได้คำนวณเอาตัวเลขตัวนี้เอาวิชานี้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับแฟนคลับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับตัวผมเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหลักวิชาการเหล่านี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองโดยเด็ดขาดนะผมรับปากรับคำกับอาจารย์ไว้ยกเว้นแต่ว่าเลขจากหมายเลขกระเทารถผมหมายเลขจากเบอร์โทรศัพท์ผมหรือหมายเลขจากบ้านเลขที่หรือวันเดือนปีเกิดผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่เอามาซื้อได้นะครับหรือจะช่วงหนึ่งช่วงไหนที่มาตรงกับที่ผมให้นี้ก็ถือว่าผมไม่มีความผิดนะครับไอ้ตัวนี้เราจะให้ท่านเข้าใจทราบดูด้วยนะครับเอาละครับนี่หลักการจับตัวเลขนะครับมีการหลักจับดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองนะครับเป็น7 6 7 9 7 2 7 8 7 1 7 0นะครับหรือเป็นเลขรองเลข6นะครับเป็น6 7 69 6 2 6 8 6 1 6 0นะครับทีนี้เลข9นะครับ9 7 9 6 9 2 9 8 9 1 9 0นะครับทีนี้เลขหลักเลข2นะครับเป็น2 7 2 6 2 9 2 8 2 1 2 0นะครับทีนี้เลข8นะครับเป็น8 78 6 8 9 8 2 8 1 8 0นะครับเลขหลักเลข1นะครับ1 7 1 6 1 9 1 2 1 8 1 0นะครับทีนี้เลขบริษัทอยู่เลข0ตัวสุดท้ายนะครับเป็น0 7 0 6 0 9 0 2 0 8 0 1นะครับในหลักการจับตัวเลขก็มีการจับแบบแนวนี้นะครับหลักการเช่นนี้นะครับและท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องที่ท่านอาจารย์แอลนะครับอาจารย์แอลหรือเรื่องหลวงปู่แอลนะครับท่านจะให้ผมเป็นสะพานบุญนะครับให้การมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการทอดกฐินสามัคคี
ถานีพิทักษ์ธรรมนะครับนะครับทอดถวายณสำนักสงฆ์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาตินะครับของหลวงปู่แอลนะครับตำบลบางละกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายละเอียดต่างๆก็ท่านผู้ชมดูในคลิปที่อยู่ขึ้นมาหน้าจอนะครับเพราะผมก็อาจจะไม่ได้แนะนำอะไรมากมายนะครับยังไงก็ตามนะครับก็โทรมาติดต่อโดยตรงกับพระครูธรรมธรนะครับดร.แอลนะครับสุธรรมปาโลนะครับเลขหมายเลขโทรศัพท์ท่านนะโทรสายตรงกับท่านเลยนะครับ0865150863นะครับโทรติดต่อกับท่านโดยตรงนะครับเพราะผมเป็นสะพานบุญเท่านั้นนะครับไม่ต้องโอนเงินมาทางผมนะครับเพราะผมไม่มีเวลาที่จะรับหรือส่งทอดไปยังไงก็ให้ท่านทำบุญโดยตรงกับท่านหลวงปู่แอลโดยตรงเลยนะครับแล้วบอกว่ามาทางสายอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับเป็นสายอาจารย์สอสุวรรณเนตรเป็นผู้เป็นสะพานบุญให้แล้วท่านก็ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทอดกฐินสามัคคีนะครับกับท่านนะครับโดยที่วันนั้นผมก็จะไปร่วมทำบุญทอดกฐินกับท่านด้วยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับยังไงท่านผู้ชมหรือแฟนคลับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงพิษณุโลกนะครับก็มาพบมาเจอกับผมได้นะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับวิปัสสนากรรมฐานนานาชาตินะครับตำบลบางละกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เดี๋ยวก็มาพบมาเจอกันนะครับเอาละครับอันนี้ขอต่อไปก็จะมาเข้ามาในรายการ ชื่อท้ายราศีและวันเกิดนะครับชื่อท้ายราศีและวันเกิดที่จะมีโชคนะครับของวันที่16ตุลาคม2566ผมได้คำนวณตัวเลขในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากแล้วนะครับผมก็จะได้ตัวเลขเด่นๆนะครับมีเลข7เลข2เลข1นะตามผังจากโลกโคจรเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้หลักการตอนนี้นะครับผมเคยบอกแล้วว่าคนที่จะมีโชคนะจากวันเกิดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับหรือคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับเกิดในราศีมังกรหรือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับเกิดราศีกรกฎแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์และอาทิตย์นะครับเกิดในราศีสิงห์และชื่อนะครับชื่อจะออกเสียงตัวท้ายของดาวเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละดาวก่อนดาวเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับแล้วชื่อจะออกเสียงตัวท้ายนะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูนะครับมีชื่อดอเด็กนะอาจจะเป็นคนชื่อดวงดาวนะครับแล้วก็ตอเต่านะครับคุณวิจิตรานะครับคุณวิจิตาแล้วทอถุงนะครับคุณบุญเกื้อนะครับแล้วทอธงนะคุณธนาธรนะครับแล้วก็ทอทหารก็คุณอรทัยนะครับชื่อที่มีออกเสียงตามนี้นะครับก็จะอยู่ในข่ายที่จะมีโชคในวันเสาร์นะครับแล้วนี่ตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลข0816677179992นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับวันจันทร์ราศีกรกฎมีชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงองูนะครับชื่อที่ออกเสียงกอไก่ก็อาจจะคุณกนกการนะครับคุณกนกการนะครับแล้วขอไข่นะคุณขวัญข้าวนะครับคุณขวัญข้าวนะครับแล้วก็คอควายก็คุณมงคลนะครับแล้วงองูก็คุณนงพงานะครับแล้วกอไก่กอไก่ก็คุณวีรกุลนะครับก็ถือว่าท่านที่จะมีโชคอยู่ในอักษรตัวท้ายของชื่อนะครับทีนี้ตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์และชื่อที่ออกเสียงท้ายตามที่เล่าไปบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะครับเลขที่ถูกโชคก็มีเลข10192627 82แล้วก็89นะครับเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่จะถูกโชคและส่งเสริมให้คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับราศีกรกฎและชื่อที่ออกเสียงเมื่อกี้จะมีโชคลาภจะให้
คุณแล้วก็ให้โชคลาภนะจะถูกฉลกกับท่านทีนี้ก็มาดูของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับชื่อที่ออกเสียงออ่างแล้วสระทั้งหมดถ้าว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณกับคนแทบจะทุกพยัญชนะเลยถ้าเขามีสระอยู่ในชื่อก็ถือว่าเขาก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอย่างเช่นว่าคุณอ่างนะคุณนวลละออนะครับอย่างนวลละออ่างนะครับหรือก็สระอานะครับก็คุณวนิดานะครับแล้วสระอีนะครับคุณอภันตรีนะครับแล้วก็สระอีก็อีกตัวก็คุณเพ็ญศรีนะครับหรือสระอูก็คุณสุขุมนะครับนี่ก็ถือว่าดาวอาทิตย์จะเป็นดาวที่ให้คุณกับแทบจะชื่อแทบจะทุกชื่อเลยที่มีสระอย่างนี้แล้วกันนะฮะที่จะมีสระนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับที่จะส่งผลแล้วก็มีถูกโฉลกก็หมายเลข21 28 56 68 70แล้วก็75นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทีนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์ถ้าว่าหนูอ่ะเกิดวันเสาร์อ่ะแต่หนูชอบเลขของของวันอาทิตย์ของวันจันทร์เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้ไหมเรียนบอกท่านมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของจากชื่อราศีต่างๆในนี้ท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคแล้วทีนี้ตัวเลขในผังนี้ทั้งหมดท่านสามารถนำที่จะมาซื้อแล้วมาเสี่ยงโชคได้ครับตัวนี้เราถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคเพราะนั้นท่านสามารถที่จะหยิบมาดูเอามาใช้ได้แทบจะทั้งนั้นและแทบทั้งสิ้นนะครับเอาละครับก็ขอรงและจะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภเนี่ยมันเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับได้มอบหมายให้ผมได้มาเผยแพร่และใช้วิชาเนี้ยให้มาเป็นที่ให้มันประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับว่าการจับยามนี่นะครับมันเป็นวิชาหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นลิตมิสซั่นนะครับที่ใครมีธุระปักปังรีบด่วนมาปุ๊บเนี่ยมาพูดปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถจะตอบไปได้เลยอย่างเช่นว่าของหายจะได้คืนไหมครับอาจารย์ผมจะประมูลงานนี้จะได้ไหมผมจะไปเสี่ยงโชคตรงนี้จะได้ไหมหรือผมญาติผมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาการจะหนักเบาขนาดไหนประการใดอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตอบได้แล้วสามารถตอบได้ทุกคำถามที่ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับอยากจะรู้เราสามารถจะตอบได้นะครับอันนี้ผมได้คำนวณใช้วิชาของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับเอามาคำนวณตัวเลขนะครับว่าในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับวันนั้นตรงกับวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีถอนนะครับผมได้คำนวณตัวเลขนะวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากในเวลา 15:45 นเป็นวันเวลาที่กองฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากผมได้จับยามในเวลานั้นว่ามียามใหญ่คือดาวอะไรและยามย่อยคือยามอะไรแล้วผมก็ได้มาเข้าในหลักวิชาของผมในวิชามาพูดภายกระซิบของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรที่ท่านได้มอบหมายแล้วสั่งสอนผมไว้ผมก็ได้เอามาเข้าในพื้นฐานในเป็นพื้นดวงแล้วก็วางในตำแหน่งต่างๆในชั้นเสาพฤกษาชะตาพฤกษานำโชคเนี่ยนะโดยได้ดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับได้ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสสถิตอยู่ในตำแหน่งรากดาวเสาร์เลข7สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นดาวพระเกศหรือเลข9สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับดาวจันทร์หรือเลข2สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับดาวศุกร์หรือเลข6สถิตอยู่ในตำแหน่งผลดาวราหูหรือเลข8สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกและก็ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านและหัวเสานะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกไปในไหนนะครับบอกไปในไหนว่าเมื่อดาวเขาอยู่ในตำแหน่งไหนเขาย่อมจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นว่านะครับอย่างเช่นว่าไล่มาจากตำแหน่งรากขึ้นมาในตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบตำแหน่งดอกอันนี้เราจะถือว่าดาวทั้งหมดตรงนี้
จะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งข้างล่างอาจจะอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วแต่มีเลขตัวตำแหน่งดอกตัวนี้อาจจะเป็นดาวที่ผันผวนนิดนึงอาจจะเป็นดาวที่อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้เพราะตำแหน่งดอกเนี่ยมันหมายถึงว่าดอกเมื่อเขาได้ถูกผสมเกสรหรือถูกแมลงได้ผสมแล้วเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตติดลูกติดผลออกมาได้นะครับหรือถ้าหากว่าช่วงหนึ่งช่วงใดเขาถูกแมลงทำลายหรือถูกเชื้อโรคทำลายหรือถูกพายุทำลายให้ก็ร่วงหล่นมาก็สามารถที่จะร่วงหล่นอยู่ข้างล่างได้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเสานี้ตัวเลขเหล่านี้มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนทั้งสิ้นนะครับอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนเพราะฉะนั้นหลักการที่ผมเอามาจับในว่าวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายคือผมใช้หลักการเอาตัวเลขพฤกษานำโชคเอามาผสมกับโลกโคจรวานรชิงหลักจับเป็นตัวเลขออกในวันเกิดราศีแล้วก็อายุชื่อเสียงตัวชื่อตัวท้ายของท่านนะนี่คือเป็นหลักการที่ผมมาใช้หรือท่านผู้ใดจะเอาใช้หลักการของผมเอามาทำหรือมาจับตัวเลขจะได้เพิ่มเติมอาจจะได้ตัวเลขที่ถูกใจท่านหรือตัวเลขที่ท่านคาดหวังไว้ก็น่าจะได้นะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่วาสนาใครวาสนาเขานะครับบางครั้งตัวท่านเองอาจจะมาจับเองก็อาจจะเกิดโชคลาภกับตัวท่านเองนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็รับฟังแล้วก็ใช้หลักการนี้นะครับเอาละครับก็ก่อนจะหมดเวลานะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมาเรียนนะครับโลกเกี่ยวกับโลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับไอตัวนี้เป็นการคำนวณตัวเลขนะครับคำนวณตัวเลขอย่างเดียวตอนนี้ผมไม่มีสอนที่สมาคมหรือที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นการเดี๋ยวเขาจะคนไม่หวังดีจะมาโจมตีสถาบันต่างๆนะครับเพราะว่าสถาบันนั้นเขาให้มาศึกษาเรียนพวกวิชาโหราศาสตร์แต่ผมจะมาสอนเกี่ยวเรื่องการคำนวณตัวเลขนะครับหรือหาตัวเลขหวยรัฐบาลหรือตัวเลขต่างๆเสี่ยงโชคต่างๆนั้นจะไปสอนที่สถาบันต่างๆก็อาจจะไม่สมควรนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็โทรติดต่อมาทางหมายเลขนี้นะครับ0814995233นะครับโทรมาติดต่อสอบถามผมว่าอาจารย์จะเปิดทำการสอนเมื่อไหร่เวลาใดนะครับถ้าผมรวบรวมครบได้ประมาณ5คนแล้วผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนตัวเลขอย่างเดียวก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนวิชาคำนวณเลข7ตัวโทรศัพท์พม่านะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงอะไรพวกนี้นะครับก็โทรติดต่อได้ตามหมายเลขที่ผมว่ามาหรือตามสถาบันต่างๆที่ผมจะไปสอนนะครับโทรติดต่อสอบถามนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก่อนจะจากไปก็ขอท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจกับสถานีของเรา M Media Channel เอเชียนะครับที่เราเป็นเพื่อนนะกับท่านมาจากใช้เวลายาวนานนะครับน่าจะร่วมๆ10ปีแล้วครับ10ปีที่เราอยู่กับท่านมานะครับแล้วเราห่างหายไปก็ประมาณสัก4-5เดือนนี้เพราะว่าเรามีการปรับปรุงสถานีเรานะครับก็เลยทำให้หายไปต่อจากนี้ไปนะครับผมจะมาเจอท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับโดย M Media Channel เอเสียงของเราเนี้ยจะมารับใช้ท่านผู้ชมเช่นเคยขอให้ท่านผู้ชมให้กำลังใจและให้การสนับสนุนแล้วช่วยบอกต่อๆกันไปนะครับว่าM Media Channel เราได้กลับมาแล้วนะครับเรามารับใช้ท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับก่อนจะไปครั้งนี้ขอท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็จงประสบความสำเร็จในใจปรารถนานะครับรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บใจและไม่ย่างกายนะครับแล้วสิ่งอันตรายใดๆสิ่งบางมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงขอให้สูญหายมาลายสิ้นนะครับแล้วท่านผู้ใดที่เข้ามาชมรายการผมนะครับทุกๆครั้งทุกๆงวดขอให้มีโชคมีลาภไปกับผมทุกๆครั้งและทุกๆคราวไปด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ